โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยครับพบกับผมเองนะโฮสต์ Explosion นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมระบบ Speed Sim นะผมจะเป็นคอนเทนต์ที่คิดจะทำหลังจากนี้คืออัปเดตรายสัปดาห์จริงๆเราจะทำกันตั้งนานแล้วแต่ไม่ค่อยมีเวลามาทำตอนแรกคนทำน่าจะเป็นฝั่งพีนะผมมิสเตอร์เบิร์นนิ่งเขาจะทำนะผมแต่ไม่ได้ทำใช่แล้วแต่ก่อนจะไป พูดถึงอัปเดตใหม่นะเราจะมาไปตาล่อนทัวร์อัปเดตเก่าที่มันเคยมีมาก่อนนะผมอย่างเช่นฟรีสไตล์ไรเดอร์อันนี้เป็นช่วงไรเดอร์อันแรกโซดิกไรเดอร์แรกที่มาถ้าทำเราจะได้นักเคลื่อนใช่เราจะได้นักเคลื่อนแล้วก็มีอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรวะผมก็บอดนะแล้วก็อันนี้ฟลายเดอะทอร์นาโดเป็นเควสให้เก็บเป็นสกินเทลเป็นรีสกินนั่นแหละรีสกินแล้วก็มีโดนดูดเข้าไปแล้วไปไหนอะทอร์นาโดแอสโซเกมนี้ขอเสริมเลยว่ามันสามารถใช้ทอร์นาโดในการบินในใช่ในฟีโลมได้เดี๋ยวผมขับให้ดูมันอยู่ในนี่ไงเมาส์เป็นเครื่องบินทอร์นาโดเอาไว้สลับเก็บเควสได้เก็บง่ายกว่าตอนใช้ตัวละครอีกนะมันยิงปืนได้ถ้าเป็นเควสประเภทแบบที่ต้องทำลายสิ่งของอะไรเงี้ยง่ายแนะนำให้ใช้ถ้ามีทอร์นาโดแล้วก็มีนี่Big the Cat วิธีการจะได้ Big the Cat ก็คือต้องทำลายบุคคลแบทนิกในเวอร์10เวอร์ 1.5 เดี๋ยวผมพาเข้าไปก็ถ้าเรามาเวอร์ 1.5 ใช่ไหมแล้วเราทำลายพวกแบทนิกครบตามกำหนดเราจะได้แล้วเขาจะให้เราหาฟอกกี้นอยอยู่หน่อยฟอกกี้จะอยู่ในใต้น้ำพวกนี้แล้วผมจำโลเคชั่นไม่ได้นะแต่อยู่ในแถวใต้น้ำนี่แหละกำเนิดจากน้ำนะแมปมันจะเป็นแมปน้ำนี่เลยใช่มีแบทนิกด้วยนะครับผมในเวอร์6ไอ้เวอร์6ผมจำไม่ได้มีอัปเดตอะไรตอนนั้นเข้าไปทำอะไรวะอ๋อไอ้ชุดสเตลสุดอันนั้นเก่าแล้วนะเป็นชุดสเตลสุดของโซนิกอ๋อใช่ใช่ใช่ที่จะมาเข้าแผนใช่ใช่จะเป็นชุดแบบออกนาโนเทคหน่อยแล้วก็มินี่นี่มีเมทัลโซนิกกับมีกาโซนิกปะเมโซนิกเมทัลโซนิก 3.0 ใช่อันนี้เป็นอัปเดตก่อนหน้าอีกสักระยะหนึ่งอะไรนะเพิ่งไม่นานนี้ก็เป็นไอโครมเมทัลโซนิกใช่เป็นโครมเมทัลโซนิกตอนนั้นมาเก็บอยู่ช่องนึงนะมันเควสมันซ้ำๆกันแล้วก็อันนี้เลยอัปเดตล่าสุด Lush the Bat นะผมวิธีการจะได้ Lush ก็คือเราต้องเข้าไปเก็บฉากข้างในตามจำนวนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้ดูเวอร์ก่อนมันจะเป็นเวอร์แบบนี้นะผมเวอร์แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนฐานทับลับเปล่าวะหรืออะไรสักอย่างให้เก็บใช้เวลาก็ไม่นานมากนะถ้าใครอยากเก็บ เดี๋ยวดูวิธีเอาลูชนะผมก็คือเก็บอันคัตไดมอนด์แล้วก็หาไออะไรวะมันเหมือนเป็นลูกกบๆไอ้เหี้ย20อันนะซ่อนอยู่แล้วก็ขโมยไดมอนด์ควีนนั้นใหญ่นะผมก็จะได้ลูชมาส่วนสกินบางตัวผมลืมไปหมดแล้วมันเอามาไงมันนานมากแล้วอัปเดตมันเก่ามากแล้วโอเคแล้วก็คลิปประจำสัปดาห์อัปเดตล่าสุดก็วันที่เท่าไหร่นะอัปเดตว่า10กันยายนก็คือวันนี้ที่ผมอัดนะผมก็คือเป็นอัปเดตของโฮเวอร์บอร์ดอีกแล้วเป็นของเจ็ดแต่เจ็ดยังไม่มานะมาแต่บทเดียวให้เห็นแต่ยังไม่เห็นตัวซึ่งคาดว่าอนาคตจะมาแน่นอนดูทรงแล้วนะนอกจากที่ผมเข้ามาจะเห็นมีเจ็ดแล้วก็ดีครับคอสมิติกขายเอ๊ะทำไมถึงมีหมวกชาร์โดนะนายคิดเหมือนเราไม่บินหนึ่งฉันคิดเหมือนนายละบีสองน่าจะในอนาคตช่วงไหนสักช่วงคือมันกักทุกอย่างเลยแบบโอ้โหตัวละครใหม่กว่าจะมาแต่ละทีเหมือนขี้ท้องเสียแบบใช่ส่วนใหญ่จะแบบเป็นรีสกินน่ะทุกคนคือสาเหตุที่ผมไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นเพราะว่า1มันซ้ำแล้วมันก็ไม่มีแรงจูงใจให้ค่อยเก็บเท่าไหร่อะไรเงี้ยเลยแบบเลยรู้สึกว่ามันเซ็งๆอ่ะนั่นแหละแต่ถ้าแบบมีอะไรเพิ่มเติมให้มันดูแบบน่าสนใจมากกว่านี้ก็คือก็จะเข้าไปแวะเล่นบ้างอะไรบ้างแบบอย่างช่วงที่โฮเวอร์บอร์ดกับไอทอร์นาโดมาใหม่ๆอ่ะถือว่าตอนนั้นว้าวอยู่เพราะเกมมันสามารถทำอะไรได้มากมันมียานพาหนะเพิ่มเป็นเครื่องบินกับโฮเวอร์บอร์ดใช่แล้วก็มีเดลี่อีเวนต์เมื่อครั้งก่อนมานานมาแล้วเอาจะได้สกินเทลไรเดอร์อันนี้ยังไม่เปลี่ยนยังเป็นเดลี่ยันเก่ายังไม่เปลี่ยนให้เลยแสดงว่ายังไม่มีใช่ยังไม่มีแต่ผมก็ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้โอเคครับแล้วถึงการทำเควสอัปเดตใหม่ดีกว่าเควสอัปเดตใหม่ครับชื่อเจ็ดเบ็ดนะผมวิธีทำมีอะไรมั่งเดี๋ยวขอดูก่อนอันแรกนะให้วิ่ง250ไมล์ต่อชั่วโมงก็คือประมาณวิ่งประมาณ600ครั้งใช่โดยประมาณวิ่งที่ไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยครับวิ่งไปเรื่อยส่วนเควสที่2
โอ้ว่าสกายฮอปสกายฮุบอะเอ้ยออกไม่ได้อะเข้าไปในแบ็คลูมเข้าใจแล้วมันคือเควสเนี้ยผมให้เราเอาโพเวอร์บอร์ดแล้วก็หาเนินจัมใช่ไหมเนินจัมแล้วก็จะมีอันนี้ไอเป็นห่วงอะห่วงเลเวลอะห่วงไอพีถ้าเราเข้าไปมันก็จะนับเป็นหนึ่งเควสละไม่อยากโพเวอร์บอร์ดทริกส์อันนี้น่าจะให้เรากดสเปซบาร์ในช่วงที่กำลังจะโดดมั้งโดดขึ้นใช่ใช่มีเนินจะมีท่าหมุนใช่ใช่อันสุดท้ายคืออะไรอันสุดท้ายคือ 10m of Hoverboard Air Time ให้เราอยู่กลางอากาศเป็นระยะเวลาเอ๊ะใช่ระยะเวลาว่า 10m นี่10เมตรป่าววะ10เมตรมั้ย10เมตร Air Time แต่ครั้งต่อไปน่าจะเป็นเจ็ตนะเพราะว่าผมเห็นโมเดลอยู่หน้านี้แล้วโอเคก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็ยังไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีก็สัปดาห์ต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมไปทำเก็บของผมก่อนแล้วก็นะเจอกันอีกทีก็สัปดาห์หน้าโชคดีและสวัสดีครับผมบ๊ายบาย